วันที่3เมษายนพุทธศักราช2567บริเวณ3แยกรำลูกบัวบางเลนบริษัท KCF ไพรฟูจำกัดจัดแถลงข่าวการตลาดมีตติ้งมาร์เก็ตโบอิ้ง747โดยมีคุณเกษมสมยุราพร้อมด้วยคุณโกจนาสมยุราประธานและนายนภเดชเกลียวสิริกุลนายอำเภอดอนตูมคุณโกจนาสมยุราได้กล่าววัตถุประสงค์ของการเปิดตลาดมีตติ้งมาร์เก็ตติ้งโบอิ้ง747ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมตามแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐบาลและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ซอฟต์พาวเวอร์ในท้องถิ่นโดยบริษัท KCF Prime Food จำกัดมีแนวคิดในการสร้างอัตลักษณ์สร้างจุดเด่นในการสร้างแลนด์มาร์คใหม่ในเขตพื้นที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมหรือบริเวณ3แยกลำลูกบัวโดยการนำเครื่องบินโบอิ้ง747เป็นแลนด์มาร์คจุดสนใจเพื่อจุดแวะพักผ่อนและดึงดูดการท่องเที่ยวซึ่งเครื่องบินโบอิ้ง747ให้ถูกฉายาว่าเป็นราชินีแห่งท้องฟ้าเป็นเครื่องบินโดยสารแบบ2ช่องทางเดินรุ่นแรกของโลกโบอิ้ง747เป็นเครื่องบินโดยสารลำตัวกว้างและมีเครื่องยนต์4ตัวด้วยขนาดอันมหึมาทำให้มันมีชื่อเล่นว่าจัมโบเจ็ตดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของโบอิ้ง747คือส่วนหัวเครื่องบินมีลักษณะโก่งซึ่งเป็นส่วนที่นั่งผู้โดยสารชั้นบนติดกับห้องนักบินทางบริษัทจึงสร้างพื้นที่ประมาณ3ไร่ให้เป็นกิจกรรมหลายอย่างเช่นตลาดนัดคลองถมอีเวนต์ต่างๆมหกรรมคอนเสิร์ตจุดแวะพักผ่อนตลาดน้ำและแบรนด์สินค้าชั้นนำต่างๆมากมายที่มีชื่อเสียงหลากหลายมารวมกันณแลนด์มาร์คแห่งนี้ลูกค้าสามารถแวะพักผ่อนช้อปปิ้งซื้อสินค้าณตลาดมิตติ้งมาร์เก็ตโบอิ้ง747ที่มีห้องน้ำที่สะอาดเป็นจุดพักผ่อนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครปฐมซึ่งได้รับการร่วมมือกับโครงการต่างๆขององค์กรการค้าธุรกิจและนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโดยเปิดดำเนินการในวันที่8เมษายนพุทธศักราช2567และเปิดทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 15:00 นเป็นต้นไปพร้อมทั้งมหกรรมสินค้าราคาประหยัดร้านค้าประจำอาหารอร่อยแห่งนครปฐมไข่ไก่แพงละ68บาทน่องไก่ต้มน้ำปลา8บาทน่องไก่สับเพียงกิโลละ48บาทจึงเรียนเชิญผู้ประกอบการนำสินค้ามาจำหน่ายมีโปรโมชั่นพิเศษฟรีในเดือนเมษายนนี้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและเรียนเชิญประชาชนนักท่องเที่ยวลูกค้าทุกท่านให้การสนับสนุนตลาดมิตติ้งมาร์เก็ตโบอิ้ง747ที่จะเปิดดำเนินการในวันที่8เมษายนนี้สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0819091179ขอขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้